นิยายเรื่องสั้นอิงธรรมะเรื่องค่ำนี้จะนอนไหนโดยคำกลางเรื่องราวมากมายเช้าเนี่ยผมตั้งใจไม่รอรถสองแถวสีแดงหรือเรียกกันสั้นๆว่ารถแดงนับป้ายใหม่เมื่อคนขับรถแดงขับมาถึงจึงผ่านเลยไปไม่หยุดรับผมผิดคาดผมคิดในใจคันนี้ไม่ยักเสียดายผู้โดยสารฮะผมต้องตะโกนเรียกให้หยุดรับยังดีที่เขาสละเวลาชะลอบอกให้ไปขึ้นที่คอสะพานผมรีบวิ่งตามไปยังจุดรับส่งผู้โดยสารบริเวณป้ายใหม่หรือป้ายคอสะพานซึ่งอยู่ไม่ไกลจากจุดเดิมเมื่อเห็นว่าที่นั่งด้านหน้าว่างอยู่คนขับบอกว่านั่งข้างหน้าเลยคุณผมจึงเปิดประตูขึ้นนั่งข้างเขาทำไมไม่จอดป้ายนั้นล่ะครับจอดไม่ได้เดี๋ยวโดนจดเลขรถขนส่งจะปรับผมเอาสิพี่คนขับหน้าเข้มหนวดเฟิร์มตอบเช้าตรู่อย่างเนี้ยรถยังไม่ติดอากาศริมแม่น้ำสดชื่นเสมอแม้จะมีกลิ่นคาวโคลนหลังฝนตกเมื่อคืนนี้ก็ไม่ได้ทำลายบรรยากาศดีๆโดยเฉพาะเมื่ออยู่บนสะพานข้ามไปฝั่งโน้นวิวเบื้องล่างสะพานมีเหล่ากอผักตบชวาที่ถูกคลื่นซัดมารายตัวติดฝั่งตามยถากรรมเราก็ไม่สนใจว่าวันเนี้ยจะได้เป็นสวะหรือกอเขียวสดเจริญตาแต่เมื่อมันรวมกันอยู่ไม่ขวางทางคมนาคมสีเขียวๆดอกม่วงและผิวระรอกน้ำย่อมนำพาความสบายตาสบายใจมาสู่ผู้ชมได้อย่างน่าประหลาดผมขึ้นประจำอ่ะมีวันนี้ที่ไม่จอดผมชวนพี่หนวดคุยจอดได้เฉพาะคันที่มีเลขทะเบียนพวกผมมันรถใหม่สายประจำก่อนเนี้ยมันจดไปฟ้องขนส่งว่าแล่นทับสายหลายคันมันบอกว่ารายได้ลดลงเพราะพวกรถเถื่อนพี่หนวดระบายให้ฟังยังไงกันครับรถแดงเนี่ยผมก็เห็นว่าวิ่งตามสายเนี่ยยังมีปัญหาอีกเหรอเนี่ยพี่หนวดขยับจะพูดต่อหนวดก็ขยุบขยิกตามปากที่ขยับเนิบๆมันก็เพิ่งมีต้นปีนี้เองแหละครับในน้ำเสียงพี่หนวดฟังดูมีความนุ่มนวลมากขึ้นคนขับสายอื่นมันจดทะเบียนก่อนบริษัทเราเป็น10ปีเขาไม่ชอบให้เราวิ่งหลายคันแต่เราเพิ่มตามที่มหาวิทยาลัยขอครับเพราะเห็นว่าจำนวนนักศึกษาเพิ่มทุกปีน่าจะมีรถเพิ่มอีกพี่หนวดเว้นถอนหายใจนิดนึงแล้วยังไงไม่รู้ทางขนส่งไม่รู้บริษัทอื่นก็ไม่รู้คุยกันผ่านคนมอประชุมแล้วก็ยังไม่สรุปพวกผมก็เพิ่งรู้ว่ามีฐานะเป็นรถเถื่อนครับมันก็ต้องเถื่อนต่อไปบางคนออกรถใหม่จ่ายหลายแสนขับมาแค่2ปีเองยังไม่ได้ทุนค่ารถคืนเลยก็ต้องหยุดไปกลัวมีเรื่องเขาสายหน้า 2-3 ทีแล้วจอดป้ายใหม่มีปัญหาไหมครับเนี่ยผมถามคนขับรถเถื่อนต่อตอนนี้ก็ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนใหม่ยังเป็นเรื่องเก่ากันอยู่เลยคนขับบางคนเขาใจกล้านะก็ไปจอดรับผู้โดยสารเพราะได้คนเยอะพวกผู้โดยสารก็อยากขึ้นป้ายนั้นคนนั่งเขาก็ชอบความสะดวกไงครับคันไหนข้ามฝั่งไปเขาลงแค่ตลาดก็มาขึ้นรถเราแต่หลังๆเราก็ได้ผู้โดยสารที่ไปไกลถึงมอทั้งนั้นแหละครับทางมหาวิทยาลัยจะช่วยยังไงครับเรื่องเนี้ยผมถามในฐานะคนมออันที่จริงก็ไม่ใช่ธุระที่ผมจะเข้าไปยุ่งได้หรอกครับก็เคยเป็นตัวแทนไปประชุมครั้งหนึ่งก็เป็นการรับฟังการชี้แจงเรื่องป้ายที่ควรจอดมหาวิทยาลัยบางทีก็มาเล่นที่กับเราด้วยครับเช่นอะไรฮะผมสงสัยต่อใครไม่ส่งผู้โดยสารในมอให้ถึงที่ส่งแค่หน้ามอก็โดนจดไปฟ้องเดือนที่แล้วอากาศร้อนเหลือเกินพวกผมเข้าไปจอดใต้ร่มไม้ก็มีคนไปฟ้องว่าไม่เป็นระเบียบพวกผมก็อยากจอดในที่จอดครับแต่พวกซ่อมถนนกองดินไว้เต็มทางผมไม่เห็นว่าลานจอดจะจอดได้หลังคาก็ไม่มีร้อนร้อนนะคุณจอดแต่ละเที่ยวเราก็อยากจะพักทั้งเครื่องทั้งคนพอไม่มีที่จอดก็ต้องวนรถออกผู้โดยสารก็ไม่ค่อยได้ขึ้นรถหรอกครับเพราะพวกผมไม่ได้รอรับถ้าบังเอิญมาทันพอดีเราก็ได้คนออกมาด้วยผมพอจะจินตนาการออกว่าที่พี่หนวดเล่ามาก็จริงอย่างนั้นก็ไม่รู้เมื่อไหร่เราก็ทนต่อไปจะให้ทำอะไรได้อีกผมก็รอว่าได้ทุนคืนก็อาจจะเบาใจขึ้นอีกคนขึ้นมากขึ้นน้อยไม่คิดแล้วครับตอนเย็นกับวันหยุดผมก็ไปรับจ้างวิ่งรถรับส่งนักเรียนไปเรียนพิเศษก็ได้อย่างนี้เราก็ได้แต่รอให้ลานจอดรถเป็นที่เป็นทางมากขึ้นอาจจะช่วยให้รับคนได้เยอะขึ้นผมแนะทิ้งท้าย
วิวสองข้างทางเปลี่ยนไปกลายเป็นทุ่งนาสลับป่าโปร่งใบข้าวไหวเอ็นลู่ตามลมมองไปลิบๆเห็นเด็กนักเรียนเดินตามติดกันเป็นสาย 5-6 คนบนคันนาเหมือนมดตัวน้อยค่อยเคลื่อนขบวนไปทิศเดียวกันถ้าบ้านผมอยู่ไม่ไกลถ้าผมไม่กลัวเหนื่อยถ้าผมไม่ต้องแข่งกับเวลาถ้าผมสะบัดศีรษะไล่ข้อแม้ไม่รู้จบออกไปจากความคิดลึกๆในใจผมคงอิจฉาความสุขที่หายากแบบเนี้ยอยากพกความสดใสเหมือนวัยเด็กไปทำงานแบบนี้บ้างสักวันอีกประมาณ1กิโลเมตรจะถึงหน้ามอผมจึงขยับตัวยืดกายตรงขึ้นผมลงหน้าร้านอาหารป้าพลอยครับพี่ผมบอกล้วงหยิบค่าโดยสารไว้ในมืออ้าวลงแล้วเหรอนึกว่าจะให้เข้าไปส่งหน้าตึกข้างในโน่นผมไม่ได้ตอบอะไรลงจากรถและยื่นค่าโดยสารให้รถออกไปช้าๆผมจึงเห็นรถทั้งคันถนัดตารถโดยสารคันนี้ประดับตกแต่งสติ๊กเกอร์สีสันฉูดฉาดมีทั้งแถบคาดลายกระจังสีขาวและเพ้นรูปดอกไม้เหลืองสดชมพูและเขียวอ่อนสะท้อนแสงได้แสบตาทั้งกลางวันกลางคืนเหมือนกับรถประจำทางทั่วไปมีด้านข้างสะดุดตาผมมากเพราะเจ้าของรถได้ติดแผนที่สีขาวไว้ด้วยเหนือแผนที่เส้นทางเดินรถนั้นคือนกสีขาวกลางปีกบินมีตัวอักษรเขียนไว้ว่าค่ำนี้จะนอนไหนนั่นสินะผมรำพึงในใจค่ำนี้จะนอนไหนกันเจ้านกเถื่อนผมก้มหน้าลงมองปลายรองเท้าหนังสีดำคู่เก่าคู่เดิมทบทวนในใจในสิ่งที่จะต้องรายงานบุคคลผู้รออยู่ในร้านป้าพลอยถอนหายใจช้าๆก้าวเข้าสู่ในร้านแห่งนั้นบุคคลนั้นสั่งเครื่องดื่มไว้รอแล้วผายมือมาที่นั่งตรงข้ามเชื้อเชิญให้ผมนั่งลงเขาทักทายผมตามมารยาทคุยเรื่องข่าวยามเช้าที่ฟังก่อนออกจากบ้านสักพักเมื่อเด็กในร้านยกชามข้าวต้มมาเสิร์ฟตรงหน้าผมเขาก็วกเข้าประเด็นหลักได้เรื่องไหมผมจึงสนองตอบแบบไม่อ้อมค้อมเช่นกันอย่างที่เคยบอกก่อนหน้านี้ทุกอย่างนี่เป็นอีกรายที่จอดในที่ห้ามจอดแล้วนี่คือเลขทะเบียนรถและรายละเอียดที่คุณต้องการผมเขียนข้อมูลลงบนกระดาษยื่นให้บุคคลข้างหน้าขอบใจมากนะหามาให้อีก4คันผมจะได้ส่งให้ผู้ใหญ่พิจารณาถอนชื่อบริษัทเนี้ยโทษฐานที่ส่งรถส่วนเกินมาวิ่งบุคคลนั้นพับแผ่นกระดาษแผ่นนั้นใส่กระเป๋าเสื้อพร้อมทั้งล้วงหยิบซองกระดาษซองหนึ่งออกมาอ่ะตามที่ตกลงไว้ถ้าเรื่องนี้มีผลตามคาดผมจะให้อีก 2,000 บาทเสร็จธุระละต้องขอตัวก่อนนะผมไปละบุคคลนั้นยกแก้วน้ำชาขึ้นดื่มหมดแก้วก่อนจะลุกขึ้นเดินจากไปเงียบๆรอจนเขาออกไปแน่แล้วผมจึงเดินไปเข้าห้องน้ำเมื่อเปิดซองนั้นออกดูพบว่ามีธนบัตรใบละ500 2ใบนอนเงียบเชียบอยู่ในนั้นมือผมสั่นระริกหัวใจเต้นตูมตามไม่รีรอดึงมันออกมาใส่ไว้ในกระเป๋าเงินตัวเองกลิ่นธนบัตรช่างหอมสีนั้นเล่าก็งามจับตาจับใจคิดไปถึงอีกหลายใบที่จะตามมาในเวลาอันใกล้แต่ภาพพี่หนวดเฟิร์มก็ผุดเข้ามาเป็นระลอกผมสะบัดหน้าไล่ความคิดฝ่ายดีทิ้งคิดทำไมให้เสียกำลังใจยิงนกเถื่อนเฉียดตายตัวเดียวคงไม่บาปนักถ้าโชคดีมีเรี่ยวแรงมันคงบินได้อีกยี่สิบปีผ่านไปผมไม่เคยเว้นตักตวงลาภและผลประโยชน์เล็กๆน้อยๆจากช่องทางที่ข้าราชการจะได้รับมาตามน้ำเมื่อไรผู้ใหญ่มีผลประโยชน์ต้องการผู้สมรู้ร่วมกระทำผมจะได้รับส่วนแบ่งงานและเงินด้วยเสมอแต่มันก็เป็นลาภก้อนเล็กก้อนน้อยที่ผมสะสมได้ทีละไม่มากเลยเมื่อต้องเรียนต่อปริญญาโทผมไปเรียนได้เฉพาะในพื้นที่ใกล้จังหวัดตัวเองเท่านั้นเพราะไม่มีเงินทุนสนับสนุนเลยแต่ผมก็ยังมีความฝันอย่างหนึ่งว่าจะได้ลาภก้อนโตสักก้อนพอเป็นทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศโดยเร็วปีนี้เป็นปีสำคัญมหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรทุนการศึกษามาจากส่วนกลางมีสาขาวิชาที่ตรงสายงานผมด้วยผมสอบผ่านข้อเขียนแล้วเมื่อวานผมสอบสัมภาษณ์ในการสอบครั้งเนี้ยผมมั่นใจว่าคณะกรรมการจะลงคะแนนให้ผมได้รับทุนโดยเฉพาะ
รองคณบดีที่เชียร์ให้ผมสมัครรับทุนนี้ตั้งแต่ต้นสายวันรุ่งขึ้นผมเดินเข้าไปเซ็นชื่อลงเวลาทำงานในห้องสำนักงานเลขาเจ้าหน้าที่ทักทายผมเช่นทุกวันในใจก็อยากถามใครสักคนในนั้นว่าข่าววงในเรื่องผลสอบทุนออกมาหรือยังแต่เห็นพวกเขาเฉยๆก็คิดเองว่าคงจะออกสายๆของวันนี้เมื่อผมเดินออกมาจากห้องสำนักงานเลขาก็เจอกับอาจารย์คนอื่นๆที่รอลุ้นผลสอบด้วยกันพอดีอาจารย์ผู้ใหญ่และเพื่อนอาจารย์ที่สอบสัมภาษณ์ทุนพร้อมกับอีกคนเดินลงบันไดมายังชั้นล่างไม่ไกลจากที่ผมยืนอยู่พวกเขามีใบหน้ายิ้มแย้มหูผมฟังไม่ฝาดแน่ๆอาจารย์หัวหน้าภาคเอ่ยกับอาจารย์รุ่นน้องว่าผมดีใจด้วยนะคุณได้รับทุนแล้วคะแนนเป็นเอกฉันท์รุ่นน้องยิ้มปลาบปลื้มแสดงความขอบคุณแต่ผมไม่อาจสัมผัสกระแสความสุขของเขาได้เพราะในใจนั้นร้อนรุ่มแผดเผาเดี๋ยวไม่เกินบ่ายเรื่องก็จะออกมาเป็นทางการแล้วยินดีด้วยจริงๆวันหลังต้องพาไปเลี้ยงฉลองให้กับความสำเร็จก้าวแรกของคุณนะอาจารย์ตบไหล่เขาเบาๆก่อนจะเดินมาทางผมท่านชะงักเล็กน้อยเมื่อเห็นผมยืนอยู่รอยยิ้มยินดีก่อนหน้านี้จางลงพยักหน้าเป็นเชิงให้กำลังใจโดยไม่กล่าวอะไรส่วนผมยืนหน้าชาหมดเรี่ยวแรงและเดินคอตกไปทำใจในห้องพักของตัวเองคนอื่นๆที่พลาดทุนเนี้ยไม่ได้เสียใจมากนักเพราะล้วนแต่อายุยังน้อยปีนี้ไม่ได้ปีหน้าฟ้าใหม่ก็มีทุนมาให้สมัครสอบชิงได้เรื่อยๆไม่ผิดหวังเท่าไหร่แต่สำหรับผมแล้วมันสำคัญมากผมไม่สามารถทำใจได้เร็วขนาดนั้นปีนี้อายุผม46ปีแล้วสอบชิงทุนกี่ปีกี่ปีก็พลาดตลอดความหวังจะสอบปีหน้านั้นเป็นไปไม่ได้ด้วยอายุมากเกินไปได้ทุนไปกลับมาใช้เป็นเวลาไม่พอเพราะคงเกษียณเสียก่อนใช้ทุนหมดอนาคตความก้าวหน้าทางอาชีพมืดมนสิ้นหนทางผมไม่เข้าใจว่าทำไมผมทำงานมาตั้งหลายปีผู้ใหญ่จะไม่เห็นคุณค่าและความสำคัญของผมสักนิดเลยเหรอตอนบ่ายวันเดียวกันผมได้รับโทรศัพท์จากห้องคณบดีแจ้งว่ามีประชุมด่วนเรียนเชิญไปร่วมประชุมเมื่อผมเดินเข้าไปพบผู้ใหญ่สองสามท่านในห้องคณบดีหน้าตาซึ่งไม่มีความสดชื่นแต่เดิมอยู่แล้วนั้นก็ยิ่งต้องสลดซีดเผือกลงไปอีกเมื่อทราบว่าผมโดนเรียกเข้าไปพบในฐานะจำเลยโทษฐานที่ทำผิดวินัยราชการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัวคือผมมักเข้ามาทำงานตอนดึกของวันเสาร์อาทิตย์ขากลับออกไปก็จะถือโอกาสหยิบฉวยอุปกรณ์จากห้องโสตทัศนูปกรณ์ไปด้วยเมื่อไม่นำกลับมาคืนเลยผู้ใหญ่สังเกตเห็นอุปกรณ์เหล่านั้นหายไปจึงคาดคั้นเอาจากเจ้าหน้าที่และยามเฝ้าตึกจนทราบว่าทรัพย์สินที่มีเลขทะเบียนพ่นสีติดทุกชิ้นนั้นอยู่ที่บ้านและที่หอพักของผมหลายชิ้นล่าสุดคือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กผมนำไปขายให้ร้านในเมืองมีหลักฐานมัดตัวแน่นเขาสืบมานานหลายเดือนจนแน่ใจว่าไม่ผิดตัวจึงเรียกตัวมาครั้งนี้เราไม่อยากให้เรื่องลุกลามมากไปถึงตำรวจเกลี้ยกล่อมจนผู้ใหญ่นอกคณะยอมประนีประนอมแต่ผมต้องขอแสดงความเสียใจที่ต้องให้คุณลาออกจากราชการตำแหน่งอาจารย์นี้แล้วไปสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่อัตราจ้างของห้องสมุดแทนเรารับรองให้ว่าคุณไม่ตกงานเพียงแต่มันไม่มีอนาคตที่แน่นอนอย่างเดิมแต่คุณก็มีเวลามองหางานที่ดีกว่านั้นได้เราไม่ได้ลอยแพให้คุณออกไปพร้อมข่าวเสื่อมเสียเลยหวังว่าจะเข้าใจตามนี้และจะได้เป็นบทเรียนไปพิจารณาตัวเองไม่ทำผิดอีกผมไม่มีทางเดินหนีไปไหนได้ทุกอย่างคือผลแห่งการกระทำของผมทั้งสิ้นอนิจจาเนี่ยแหละกรรมตามทันแล้วความชั่วครอบงำจิตตอนลงมือกระทำไม่เคยคิดว่ากรรมมีจริงกรรมให้ผลจริงชั่วโมงแห่งความทรมานค่อยๆคืบคลานผ่านไปอย่างช้าๆให้ต้องทนทุกข์กับความคิดทันใดนั้นใบหน้าของพี่หนวดก็ปรากฏขึ้นในมโนภาพใบหน้านั้นมีรอยยิ้มอย่างมีไมตรีเขาไม่ได้ยิ้มเยาะผมน้ำใสใจซื่อของคนจนๆผมยังตัดอนาคตของเขาได้อย่างเลือดเย็นสมควรแล้วที่จะตาชีวิตของผมต้องมารับผลแห่งกรรมดำที่ตนสร้างเองชีวิตของผมนับจากนี้ไป
มันก็ไม่ต่างอะไรกับนกชะตาขาดค่ำคืนที่มืดมนหนทางของนกเถื่อนตัวนี้ช่างหนาวเหน็บและไร้รังที่พักใจอนิจจาค่ำนี้จะนอนไหนบทความจากธรรมะใกล้ตัวฉบับที่12สิ่งที่เธอนั้นต้องเจอสิ่งที่เธอต้องทุกข์ต้องทนด้วยเหตุผลได้แต่โทษฟ้าโทษดาวและในความจริงที่เป็นทุกอย่างได้มาเพราะเธอจะร้ายจะดีมันอยู่ที่ตัวเธอนั่นเองอยากให้ลองดูเรื่องกันคือการกระทำของเธอในคิดในใจอาจคอยส่งผลร้ายๆอาจลึกลับแต่มันคง